วัสดีค่ะคือการเรื่องธรรมะวันนี้เรายังอยู่ในแดนสวรรค์นะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องปฏิปทาให้ถึงสวรรค์ลองฟังกันดูนะคะปฏิปทาให้ถึงสวรรค์การที่มนุษย์ทั้งหลายจะได้มีโอกาสไปอุบัติเกิดเป็นเทพพยดาเสวยทิพยสมบัติอันเป็นสุขณแดนสุขาวดีเสริมสวรรค์ชั้นฟ้านั้นใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะไปอุบัติบังเกิดเองโดยมิได้อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเลยก็หาไม่ได้โดยที่แท้การที่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งรวมทั้งตัวเราเวลานี้หลังจากที่ได้ดับขันถึงแก่ความตายหมดลมหายใจไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทพยดาในสวรรค์เมืองฟ้าก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยก็เหตุปัจจัยหรือปฏิปทาอันยังมนุษย์และสัตว์ให้ไปถึงสวรรค์ได้แก่อะไรได้แก่กุศลกรรมกล่าวคือการกระทำความดีอันเป็นบุญเป็นกุศลทุกชนิดกุศลกรรมนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นปฏิปทาให้ถึงสวรรค์ขอให้จำกันไว้ให้ง่ายๆอย่างนี้ก่อนอย่าคิดยอกย้อนถลายไปเป็นอย่างอื่นเลยเพราะนี้เป็นหลักใหญ่ที่รู้ง่ายจำง่ายและพูดง่ายเป็นที่สุดเมื่อรู้หลักใหญ่อย่างกว้างๆว่ากุศลกรรมเป็นปฏิปทานำไปสู่สวรรค์เช่นนี้แล้วทีนี้ถ้ามีใจผ่องแผ้วปรารถนาอยากจะได้ไปเกิดเป็นเทพยดาเสวยสุขในสวรรค์ก็ต้องประกอบกุศลกรรมเสียแต่ในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่นี้เพราะเมื่อตายไปเป็นผีแล้วยากนักที่จะทำได้และมีคำสอนกล่าวไว้ว่ามนุษย์คนใดประกอบกุศลกรรมยินดีในกุศลกรรมถูกกุศลกรรมนำไปดำเนินชีวิตของตนไปตามทางแห่งกุศลกรรมก็เท่ากับว่ามนุษย์คนนั้นกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปสู่แดนสุขาวดีเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วเพื่อความแจ่มแจ้งเข้าใจยิ่งขึ้นในเรื่องกุศลกรรมซึ่งเป็นปฏิปทานำไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้านี้จะขอยกเอาใจความในพระบาลีสาเลยกสูตรมาให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาและรับทราบไว้ดังต่อไปนี้สาเลยกสูตรมาจากมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกข้อ485หน้า523บาลีฉบับสยามรัฐค่ะยังมีพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านสาละหลายคนได้เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าและพร้อมใจกันทูลถามปัญหาใหญ่ซึ่งตนสงสัยมานานว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกพระเจ้าค่ะสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสตอบแก่พวกเขาว่าดูกระพรามและคฤหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติเป็นธรรมพรามและคฤหบดีทั้งหลายเมื่อได้สดับพระพุทธดีกาแต่เพียงย่อๆเช่นนี้ยังไม่เข้าใจจึงกราบทูลขึ้นอีกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกข้าพระบาทไม่สามารถทราบเนื้อความพิสดารแห่งธรรมที่พระโคดมตรัสโดยย่อมิได้ทรงจำแนกความให้พิสดารฉะนั้นขอท่านพระโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่พวกข้าพระบาทโดยอาการที่พวกข้าพระบาทจะพึงรู้เนื้อความพิสดารแห่งธรรมที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้ทรงจำแนกความให้พิสดารนั้นเถิดพระเจ้าค่ะดูกระพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังจงกระทำไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนสติพวกเขาดังนี้แล้วครั้นทรงเห็นว่าชนเหล่านั้นรับพระดำรัสตั้งอกตั้งใจที่จะฟังด้วยดีแล้วองค์พระประทีปแก้วจึงตรัสเนื้อความสำคัญต่อไปว่า
ดูกระพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติเป็นธรรมทางกายมี3อย่างทางวาจามี4อย่างทางใจมี3อย่างดูกระพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติเป็นธรรมทางกาย3อย่างเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทัศน์วางศาสตราเสียแล้วมีความละอายมีความเอ็นดูมีกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ละการถือเอาทรัพย์ที่เขามิได้ให้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์เป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือที่อยู่ในป่าที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ซึ่งนับว่าเป็นขโมยและการประพฤติผิดในกามทั้งหลายเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือไม่ถึงความสมสู่ในพวกหญิงที่มารดาปกครองที่บิดาปกครองที่มารดาและบิดาปกครองที่พี่ชายปกครองที่พี่สาวปกครองที่ญาติปกครองที่มีสามีที่อิสระชนห่วงห้ามที่สุดที่เขาคล้องแล้วด้วยพวงมาลัยคือหญิงที่เขามั่นแล้วดูกระพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติเป็นธรรมทางกายสามอย่างเป็นอย่างนี้แลดูกระพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรมเป็นทางวาจา4อย่างเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จละขาดจากการพูดเท็จคือไปในที่ประชุมหรือไปในหมู่ชนหรือไปในท่ามกลางญาติหรือไปในท่ามกลางคนนานหรือไปในท่ามกลางราชสกุลหรือถูกนำไปเป็นพยานถูกถามว่าดูกระพ่อมหาจำเริญเชิญเถิดท่านรู้อย่างไรจงบอกกล่าวอย่างนั้นเถิดเมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็บอกว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นหรือเห็นก็บอกว่าเห็นไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพราะเหตุตนบ้างเพราะเหตุผู้อื่นบ้างเพราะเหตุเห็นแก่สิ่งของเล็กๆน้อยๆบ้างละวาจาส่อเสียดเว้นขาดจากวาจาส่อเสียดคือได้ฟังความข้างนี้แล้วไม่นำไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายพวกข้างนี้หรือได้ฟังข้างโน้นแล้วไม่นำมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายพวกข้างโน้นสมานพวกที่แตกกันให้ดีบ้างส่งเสริมพวกที่ตีกันให้สนิทสนมบ้างชอบใจพวกที่พร้อมเพรียงกันชื่นชมในพวกที่พร้อมเพรียงกันละวาจาหยาบเว้นขาดจากวาจาหยาบกล่าววาจาที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองเป็นวาจาที่คนส่วนมากรักใคร่ชอบใจละการพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อพูดในเวลาที่ควรพูดพูดตามความจริงพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์พูดในเรื่องที่เป็นธรรมพูดในเรื่องที่เป็นวินัยและกล่าววาจามีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่อ้างได้มีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรดูกระพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติเป็นธรรมทางวาจา4อย่างเป็นอย่างนี้แลดูกระพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็ความประพฤติเรียบร้อย
คือความประพฤติเป็นธรรมทางใจสามอย่างเป็นฉะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีความโลภไม่เพ่งเล็งทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าขอให้ของของผู้อื่นพึงเป็นของเราเถิดดังนี้เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริในใจไม่ชั่วช้าว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีแต่สุขรักษาตนเถิดดังนี้เป็นผู้มีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าผลแห่งทานที่ให้แล้วมีอยู่ผลแห่งการบูชามีอยู่ผลแห่งการเส้นสวงมีอยู่ผลวิบากกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มีอยู่มารดามีอยู่บิดามีอยู่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นอุปาติกะมีอยู่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายผู้ประพฤติชอบและปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ได้ก็มีอยู่ในโลกดูกระพรามและคฤหบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติเป็นธรรมทางใจสามอย่างเป็นอย่างนี้แลดูกระพรามและคฤหบดีทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกเพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติเป็นธรรมอย่างนี้แหละดูกระพรามและคฤหบดีทั้งหลายถ้าบุคคลประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติเป็นธรรมนั้นพึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะเกิดแต่ตัวเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาตุสิตนิมมานรดีกรณิมิตวสวัสดีเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือเบื้องหน้าแตกตายเพราะกายแตกบุคคลนั้นพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดีความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตินั่นเพราะเหตุอะไรเพราะบุคคลนั้นประพฤติดีเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติเป็นธรรมดังกล่าวมานั่นเองดังนี้เห็นโดยชัดเจนแล้วใช่ไหมล่ะว่าปฏิปดาอันยังสัตว์ให้ไปอุบัติเกิดเป็นเทพยดาในสวงสวรรค์เมืองฟ้าคืออะไรจะอะไรซะอีกล่ะก็กุศลกรรม10ประการคือกุศลกรรมทางกาย3กุศลกรรมทางวาจา4กุศลกรรมทางใจ3นั่นทีเดียวเป็นเครื่องชักนำให้ไปเกิดในแดนสวงสวรรค์เป็นบันไดสำหรับไต่ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าฉะนั้นเมื่อบุคคลใดดำเนินไปตามทางแห่งกุศลกรรมทั้ง10ประการนั้นแล้วก็พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปตามปฏิปดาทางไปสวรรค์แล้ววันนี้เราก็คุยกันไปถึงเรื่องของปฏิปดาทางไปสู่สวรรค์ซึ่งหากเราท่านผู้ใดปรารถนาจะไปให้ถึงสวรรค์ก็จงประพฤติกุศลกรรม10คือกุศลกรรมทางกาย3ทางวาจา4และทางใจ3แล้วพึงตั้งจิตอธิษฐานคิดไปว่าเมื่อ
จงเข้าถึงความเป็นสหายอย่างเทพพยดาทั้ง6ชั้นดังกล่าวมานั้นคือชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมิตมสวัตติดังนี้เราท่านทั้งหลายก็จะไปถึงความสุขในแดนสุขาวดีนั้นทีเดียววันนี้เราคุยกันเพียงเท่านี้วันรุ่งขึ้นเราก็จะได้คุยกันถึงการมุ่งหน้าสู่แดนสวรรค์สุดท้ายของเทวภูมิจากนั้นเราก็จะไปยังพรหมภูมิกันนะคะแล้วก็จะเลยพรหมภูมิและโลกุตตรภูมิที่จะได้คุยกันด้วยจิตที่เป็นอุสมของแม่ชีก็จะขออธิษฐานสัจจะบารมีให้ญาติธรรมทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมกันโดยต่อเนื่องได้ไปอุบัติบังเกิดตามภพภูมิที่ตนได้ปรารถนาในสุคติภูมิคือมนุสภูมิเทวภูมิพรหมภูมิและโลกุตตรภูมิสำหรับความตั้งใจทุกประการสำหรับวันนี้กันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ